มาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับของผมจะมีไมโครบิดนะครับเวอร์ชัน V1.3B นะครับมีตัว extension นะครับตัว extension รุ่นนี้นะครับสามารถป้อนไฟเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น micro USB นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าเราไฟป้อนตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟ3โวลต์นะครับไฟ3โวลต์สีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับส่วนแถวนี้ก็จะเป็นสัญญาณนะครับ input output นะครับมีช่องเสียบหูฟังได้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็เสียบไมโครบิดด้านนี้นะครับให้เอา LED ขึ้นนะครับ LED ขึ้นตัวนี้ extension นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตรวจจับโลหะนะครับ proximity นะครับสวิตช์ก็จะมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้อยู่แล้วนะครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยตัวสีนะครับให้ดูที่ที่ข้างล่างนี่ครับอันนี้ผมต่อออกมานะครับสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นไฟบวกนะครับสีเงินเป็นไฟลบนะครับแล้วก็สีตัวสีดำนี่ก็เป็นต่อกระโหลกนะครับอย่างนี้นะครับมีสะท้อนนิดหนึ่งเนาะเป็นชนิด NPN นะครับ BN นี่คือตัวบาวนะครับก็ต่อไฟบวกนะครับส่วน BU นะครับบูนะครับต่อไฟลบนะครับ BK นี่ก็คือ Back นะครับต่อกระโหลกนะครับตัวนี้เป็นระยะประมาณ4มิลลิเมตรนะครับหรือเท่ากับแทบจะชิดเลยนะครับถึงจะตรวจจับได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวรีซิสเตอร์นะครับตัวความต้านทานขนาด 10K โอห์มนะครับแล้วก็จะมีตัวบอร์ดทดลองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตัวบอร์ดทดลองนะครับเราใส่ไฟให้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟ5โวลต์นะครับเราใช้ไฟ5โวลต์นะครับแถวล่างนี้เป็นไฟบวกนะครับแถวบนเป็นไฟลบนะครับต่อมานะครับตัวจับโลหะของเรานะครับคู่นี้นะครับสีน้ำตาลนะครับบวกสีน้ำเงินลบนะครับต่อเข้ากระบอกนะครับโอเคตามนี้นะครับเสร็จแล้วตัวสีดำนะครับต่อเข้ากระโหลกนะครับโหลกของเราใช้ความต้านทานนะครับ10K นะครับต่อเข้ากับไฟบวกนะครับช่องบวกนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัว BK นะครับสายสีดำนี้นะครับเมื่อเราป้อนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองทดสอบนะครับผมก็จะมีโลหะอันนึงนะครับก็ดูสถานะไฟ LED นะครับถ้ามีโลหะมาใกล้นะครับก็จะมีไฟติดกระพริบนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าทำงานแล้วนะครับบางรุ่นนะครับไฟมันก็จะติดค้างนะครับแต่รุ่นนี้ไฟมันจะกระพริบนิดเดียวเองนะครับทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเช็คสถานะ0หรือ1อีกทีนึงนะครับของโปรแกรมนะครับถ้าเราค้างไว้อย่างเงี้ยครับถือว่ามันตรวจเจอแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวสัญญาณตรงนี้นะครับที่เป็นขา B นะครับต่อมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับตัว extension นะครับเข้าพินที่1นะครับตัว extension ตัวนี้นะครับพินที่0เนี่ยจะสงวนเอาไว้สำหรับในการเป็นเสียงนะครับถ้าเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะรวนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะไปตีกับลำโพงนะครับก็ให้เริ่มที่1นะครับ1ถึง20นะครับแล้วก็ตัว extension นะครับก็จะต้องมีไฟเลี้ยงให้นะครับผมจะให้สีม่วงเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็สีเทาเป็นไฟลบก็ต่อเข้าตัวนี้นะครับก็ไฟก็ติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมนะครับเราเข้าเว็บ microbit.org นะครับ redcode นะครับ make code editor new project ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อทดสอบ
โลหะนะครับโลหะโอเคเราเริ่มเขียนกันเลยนะครับในออนสตาร์ทนะครับเราจะปิด LED ก่อนนะครับ LED Fault นะครับเหตุผลนะครับก็คือถ้าเราดูโครงสร้างของตัวไมโครบิตนะครับแต่ละพินนะครับแต่ละพินของตัวไมโครบิตนะครับมันจะมีสำหรับตัว LED ด้วยนะครับตัว LED ที่อยู่ตรงหน้าตัวเครื่องมันนะครับมันก็จะมีพินสำหรับตัว LED ด้วยนะครับถ้าเราไปใช้พินที่ตรงกับตัว LED นะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับหรือจะรั่วแล้วเราจะเขียนโปรแกรมไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมจะเสียบที่พินที่1นะครับตัวเนี้ยไม่มี LED นะครับก็ใช้งานได้แต่เราก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้เสมอนะครับถ้าเราจะใช้ตัวพินของไมโครบิตเยอะๆนะครับก็ใช้คำสั่ง LED enable fault นะครับต่อมาในส่วนของ Buff Forever นะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อตัวแปร State ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เราอ่านข้อมูลเป็นดิจิตอลมานะครับเราเสียบที่ P1 นะครับพิน 1แล้วก็เอาตัวแปรนะครับตอนนี้นะครับก็จะอ่าน P1 มานะครับที่ตัวแปรที่สเตทนะครับเดี๋ยวเราจะดูค่านะครับว่าตัวสเตทเนี่ยค่าเท่าไหร่นะครับ serial ใช้คำสั่ง serial wri line นะครับอันนี้พิมพ์คำว่า state แล้วก็เอาตัวแปรนะครับเตะมาไว้ตรงนี้แล้วก็ดีเลย์นิดนึงดีเลย์ไมโครบิตใช้คำว่าพอสนะครับสัก5 วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยถ้าใครกดดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าเฟิร์มแวร์ไม่ถูกต้องนะครับเฟิร์มแวร์เก่านะครับก็ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมมีวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับบนขวามือนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่โชว์ Data Device นะครับก็จะเห็นว่าสเตทเราเท่ากัน1แล้วนะครับเท่ากัน1คือยังไงนะครับกลับเข้าไปดูใหม่นะครับ P1 นะครับส่งตัวแปรให้กับสเตทนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวแปรสเตทมานะครับว่าได้ค่าเท่าไหร่นะครับกลับมาดูที่โชว์ Data นะครับมาดูที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็น1เป็นเพราะว่าเราต่อกับโหลดไว้นะครับต่อกับโหลดไว้ตัวนี้ก็คือสเตท1ยังไม่เจอโลหะนะครับถ้าเราเอาตัวโลหะไปใกล้นะครับสเตทก็จะกลายเป็น0นะครับอันนี้คือเป็น1ถ้าเจอโลหะนะครับเป็น0นะครับเอาเป็นโลหะอีกชนิดหนึ่งเป็นอะไรดีหัวปากกาได้ครับหัวปากกาก็ได้นะครับก็หัวปากกาก็สถานะก็เป็น0นะครับแล้วก็เอาเงื่อนไขนี้นะครับไปเช็คนะครับยกตัวอย่างเช่นลอจิกนะครับถ้าเป็นลอจิกถ้าสเตทเท่ากับ0จริงนะครับก็ให้ส่งเสียงนะครับจะโชว์เป็น LED ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสั่ง LED ปิดการทำงานไปแล้วนะครับมิวสิกให้เป็นเสียงสักเสียงหนึ่งนะครับผมจะใช้อันนี้ละกันถ้าไม่ใช่นะครับให้เป็นเสียงสูงนะครับโอเคอ
อันนี้เป็นเสียงจากเครื่องนะครับไม่ได้เป็นมาจาก extension นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดขอโทษทีครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อโลหะมาใกล้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานตัวจับโลหะนะครับ